เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับตามที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยประสบปัญหาภัยแล้งนะครับวันนี้รัฐบาลนะครับเขาได้ออกมาตรการช่วยเหลือผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่ออาชีพสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อใช้จ่ายประจำวันหลายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยสูงสุดหลายละไม่เกิน 500,000 บาทนะครับโครงการพักชำระหนี้เงินต้น3ปีหรือ1รอบปีการผลิตแล้วแต่กรณีนะครับโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชไร่อื่นๆโครงการสร้างฝายมีชีวิตร่วมกับท้องถิ่น 6,100 ฝายนะครับสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขานะครับหรือโทรไปที่ call center 02-555-0555 นะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศทุกสาขานะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ